ยิ่งเราห่างไกลความเจริญมากเท่าใดเราจะพบเจอกับความสงบสุขมากยิ่งขึ้นหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลในอำเภอขุนยวมเป็นหมู่บ้านที่บอกเล่าความเป็นมาแม้จะผ่านพ้นวันเวลาหนึ่งของช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ที่นี่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและดูว่าเข็มนาฬิกาของที่นี่ไม่ได้หมุนช้ากว่าที่อื่นแต่ที่นี่กลับยังคงค่อยๆเคลื่อนไหวของวันเวลาอย่างช้าๆวันเวลาเท่ากันแต่ทำไมที่นี่จึงเป็นวันเวลาที่ไม่ต้องรีบเร่งท้องฟ้าสีฟ้ายามเย็นกับสีทองขององค์เจดีย์ล้อมรอบยอดเจดีย์ด้วยหลอดไฟขนาดเล็กเหมือนดวงดาวจากฟากฟ้าผู้เฒ่าผู้แก่หรือพ่อศิลป์แม่ศิลป์ยังคงใช้เวลาเข้าวัดฟังธรรมเหมือนเช่นในอดีตกาลท่ามกลางเสียงสวดมนต์ที่นี่อยู่กันอย่างเรียบง่ายบ้านต่อแพรอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในคืนวันอาสาฬหบูชาริมลำน้ำยวมชุมชนเล็กๆบ้านต่อแพรในอดีตที่เคยจารึกเรื่องราวของทหารญี่ปุ่นเมื่อครั้งได้รับความร่วมมือกับฝ่ายไทยเพื่อรบกับฝ่ายพันธมิตรทหารญี่ปุ่นได้ใช้อำเภอขุนยวมเป็นที่พักเพื่อการเดินทางไปยังเมียนมาหรือว่าพม่าในอดีตเป็นหนึ่งในที่ตั้งกองกำลังทหารญี่ปุ่นวัดบ้านต่อแพเป็นหนึ่งในที่ตั้งของกองกำลังทหารญี่ปุ่นแพไม้ไผ่ล่องตามลำน้ำยวมไปสู่แม่เสรียงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านที่ต่อแพจากที่นี่นำสินค้าพืชผักทางการเกษตรไปขายที่แม่เสรียงขายสินค้าเสร็จก็ขายแพไม้ไผ่นำทรัพย์สินแล้วเดินเท้ากลับบ้านในคืนวันอาสาฬหบูชาวัดต่อแพยังคงจัดกิจกรรมทางศาสนาตามปกติวัดที่นี่บอกเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยหลักฐานที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นใหญ่ที่ปลูกโดยเจ้าอาวาสองค์แรกใต้ชายคาสังกะสีเป็นที่ประทับของพระพุทธรูปที่มีรูปแบบคล้ายๆกับพระพุทธรูปในประเทศเมียนมาหรือในพม่านี่ก็คือดอกไม้สวยๆนะครับที่ปลูกเอาไว้
ือนหางปักกัดเลยนะครับฤาษีผสมที่วัดต่อแพเนี่ยนะครับวันนี้นำรถซูบารุนะครับขับมาจากเชียงใหม่มายังอำเภอขุนยวมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดต่อแพนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะครับบรรยากาศที่วัดบรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนเป็นวัดที่สวยมากเลยนะครับเหมือนเราอยู่แถวภูฐานเลยครับภูฐานและภูตานี่นะครับฉากหลังของภูเขานะครับก็จะเห็นหมอกฝนกำลังเคลื่อนตัวอยู่นะครับหมอกฝนของภูฏานเมืองขุนยวมนะครับกำลังไหลลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่สวยงามของวัดต่อแพนะครับวัดต่อแพเดิมเป็นวัดร้างตั้งอยู่ฝั่งขวาของลำน้ำยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสันนิษฐานว่าเป็นของชาวลัวหรือละว้าเล่าลือกันว่าในอดีตที่นี่ผีดุจึงไม่มีใครกล้าเข้ามามีซากเจดีย์เก่าๆที่ก่ออิฐแล้วก็ซากปรักหักพังป่ารกทึบในปีพ.ศ. 2461มีพระทุดงชาวไทยใหญ่เดินทางมาจากพม่าหรือว่าเมียนมานะครับแล้วตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นต่อมามีพ่อค้าที่เดินทางไปค้าขายที่แม่เสรียงและเมียนมานะครับโดยการล่องแพไปจากที่นี่ได้ร่วมมือกับชาวบ้านทั้งเมืองปอนบ้านขุนยวมบ้านต่อแพมีศาลาการประเรียนนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าผสมกับไทยใหญ่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังมุงสังกะสีสลักลวดลายที่สวยงามการเข้าวัดในสมัยนี้จะแตกต่างไปจากในเมืองใหญ่ในชนบทเรามักจะพบเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนใหญ่เข้าวัดฟังธรรมเป็นผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรงเดินเวียนเทียนได้หลายรอบแม่ๆก็จะเตรียมเวียนเทียนกันแล้วนะครับมารอข้าวแล้วนะฝนจะตกกันนะแม่เนาะครับเป็นโอกาสดีมากเลยครับที่ได้มาเจอกับบรรยากาศของที่วัดวันนี้จะมีการเวียนเทียนด้วยวิถีชีวิตในเมืองเราจะเห็นมีหนุ่มสาวคนวัยทำงานเข้าวัดเวียนเทียนผู้สูงอายุจะไม่ค่อยมีนะครับก็จะมียกเว้นบางท่านที่มีลูกหลานพาไปส่วนหนึ่งวัดในเมืองอาจจะอยู่ไกลจากบ้านเรือนของผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ค่อยดีแต่ในชนบทวัดติดบ้านออกจากบ้านก็ถึงวัดออกจากวัดก็ถึงบ้านความสะดวกสบายแตกต่างกันจึงเห็นความแตกต่างระหว่างชนบทและในเมืองThank you.
เสร็จสิ้นจากการสวดมนต์เจ้าอาวาสก็ได้นำพ่อศิลแม่ศิลเวียนเทียนรอบเจดีย์ในช่วงหัวค่ำก่อนที่ฟ้าฝนจะตกลงมาเสียก่อนความสงบและเรียบง่ายคือกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาที่วัดต่อแพอยู่กับธรรมและธรรมชาติอย่างเข้าใเป็นสิบห้านะกับพิกเพราะว่าเพื่อนมาทำบุญกับพิกเช้านี้ทำบุญที่นี่นะครับเต็มวัดแล้วครับตอนทำเต็มวัดแล้วแล้วมันผู้มีก่อครับมันพวกนี้ผมมีแล้วครับส่วนของสงครับเพราะวันนี้คงจะบ้านครับอ๋อวันนี้มาตั้งแต่5-6 โมงแล้วก่อนมาฟังธรรม8:30ฟังธรรมเสร็จก่อที่คือ15ก็ปิ๊กเกือบ18ก็124คนอ๋อครับแล้วก็ตอนแรงนี่ก็ทำบัดเดียนเสร็จที่เรือก่อนนี่นอนข้างคืนอ๋อนอนคืนนี้ที่นอนข้างคืนจนถึงพรุ่งนี้เช้าครับนี่เช้าทำบัดเช้าตอนนอนด้วยนอนหมดแล้วเนี่ยนอนหมดอ๋อแม่พวกแม่ที่มีสิ่งนี้นอนหมดแล้วครับปฏิบัติทำพรุ่งเช้าตีสี่ที่ก็ลุกเช้าแล้วก็ทำบัดเช้านั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ควายมาก็ตีสี่ห้าแล้วก็ปิดครับและที่วัดเฮาได้มีพระจำมาจากนี่กี่ตนนะครับช่วงนี้ปีนี้จะ4ตนนะครับ4ตนนะครับบ่มีบวชเพิ่มนะครับวันนี้ครับหลวงปู่ต้นเสียวันนั้นอ๋อหลวงปู่เสียครับวันนี้ผมไปกลับแล้วแล้วจะสละร่างหลวงปู่เมื่อใดครับเดือนปีหน้าปีหน้านะครับต้นเสียที่7มิถุนาช่วงนี้จะเก็บร่างหลวงปู่ไว้ที่นี่เหรอครับไว้บนเนี่ยบนห้องน่ะลงแก้วปีหน้านะครับเผื่อปีหน้าจะได้มาร่วมทำบุญด้วยยังแบบกำหนดเพื่อครับประชุมกันครับแต่ยังไงจะกอดรอ4-6นะครับอ๋อที่นี่ก็วัดตองแขนนี่ใหญ่ที่สุดเลยกันล่ะใหญ่ในขุนยวมเลยเนาะเป็นวัดท่องเที่ยวของอำเภอขุนยวมตอน
วิสาขะต้องทำเจดีย์ซ้ายเนี่ยครับหัวซ้ายออกตรงนี้นะครับก็งามอ่ะครับนะเจดีย์ซ้ายครับต่อถ้าเดือน12เดือน20เป็งเหมกรรมอ๋อที่เป็งก็มีวันลอยกระทงเลยนะครับใน5วัน5คืนน่ะก็จัดงานแล้วก็มีไหว้พระธาตุพระเจดีย์เนี่ยแล้วมีลอยกระทงตัวกับครับมีลอยกระทงด้วยแถวมีการแสดงตรงน้ำเนี่ยนะครับมีการแสดงอ๋อรอบๆเนี่ยช่วงบินทบาทช่วงลอยกระทงนะครับเมื่อค่ำก็จุดทูปเทียนไหว้พระเสร็จทูปเทียนเนี่ยมันก่อนเจ้าก่อนใส่บาตรเนี่ย4วัน5วันแล้วช่วงวันออกพรรษานี้ก็มีตักบาตรที่นี่เหมือนกันนะครับออกพรรษาตักบาตรรอบในออกการท่องเที่ยวก็เชิงธรรมชาติออกไปอย่างในป่าเนี่ยที่ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองอ๋อต่อเข้าไปหลังวัดนี่เลยเหรอครับต่อหลังวัดนี่ไปเตียวไปไกลกว่าครับประมาณ7กิโลเจ็ดกิโลโอ้มันแบบนี้เดียวอ่ะมีรถบริการ ATV อ่ะอ๋อหน้าแรงอาจจะสะดวกหน้านี้มีให้เช่าอยู่กับครับก็มีอยู่แต่หน้าฝนฝนมาตกนี่ที่ตกก็ลงจะไปที่อ๋อครับเป็นขนาดมันหมดซากรถไอ้ EM รถอ๋อรถจี๊ปนะครับเป็นห้องว่ามุดอย่างเนี้ยครับเป็นหลักฐานต่างอ๋อทางเป็นเพาะอย่างมุดเก่าๆนี่ยังเหลืออยู่นะครับตัวละเลขเนาะครับเพาะอย่างเนี้ยครับในก่อนรถเก่าอ๋อญี่ปุ่นมาปักหลักอยู่ตรงนี้แหละครับสำนักของรัฐศาสตร์ที่อ๋อญี่ปุ่นเพิ่นมาอยู่นี่เองก็เพิ่นมาอยู่ที่วัดเลยล่ะครับวัดน่ะเป็นหลายเดือนอ่ะอ๋อที่วัดเป็นโรงพยาบาลน่ะครับโรงพยาบาลก่อนแม่นเป็นที่พิมพ์ทําบัตรพิมพ์ในนี้อืมครับแล้วก็เพิ่นกางเต็นท์นอนใต้ต้นวัดเต็มบ่ล่ะครับโอ้แล้วก็ถ้าเจ็บก็ได้ป่วยโรงพยาบาลแท้ๆอยู่วัดไม่ต่ออ๋อวัดไม่ต่อเป็นโรงพยาบาลอยู่ตรงวัดนั่นนะครับวัดไม่ต่อนี่จะมีรูปภาพของที่คนวัดครับครับส่วนมากที่ต่อไปนี่ก็ขึ้นไปไม่ต่อเนี่ยเราจะขึ้นไปกราบหลวงพ่อนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนศาลาแล้วนะครับเราจะมากราบหลวงพ่อนะครับอยู่ตรงนี้เป็นบุญที่ได้มาพบพอดี72อายุพรรษา60แล้วนะครับท่านเจ้าอาวาสที่มรณะตอนนี้ก็เก็บไว้ที่โรงแก้วนะครับวันนี้ก็มีงานบุญพ่อที่เพิ่นมรณะเนี่ยเพิ่นมีนามว่าจะใดอะครับอันนี้ครับพระพิสิทธิ์พรหมคุณก่อนที่จะอันนี้ก็พรหมมินอ๋อพรหมมินครูพรหมมินจ้ะอันนั้นอันนี้ชื่อเต็มเปี่ยมให้พระครูพรหมสิทธิ์พิสิทธิ์พรหมคุณพิสิทธิ์พรหมคุณพรหมคุณครับก่อนที่จะบวชก็ชื่อพรหมมินพรหมมินค่ะเป็นคนที่นี่เหรอครับคนที่ต่อแพร่อ๋อเป็นคนต่อแพร่เลยเป็นอายุ13ครับอายุ13บวชเป็นสามเณรอ๋อบวชแล้วก็บวชยาวเป็นเณรบวชยาวแล้วก็มาศึกอีกทีก็บวชอายุ13ก็เป็นพระครับเป็นพระก็ตั้งแต่ปีพ.ศ.2505โอ้ไม่ให้จำได้2505อ๋อนี่เป็นญาติแม่นี่เป็นญาติกับท่านพระครูนะครับเป็นพี่น้องกับหม่อนอ๋อเป็นพี่น้องกับหม่อนครับเป็นเพราะกำพร้าพ่อมือที่มาอยู่วัดครับอายุ13ถึงได้เป็นสมณีครับขอท่านกำพร้าพ่อแม่แต่หน้าตาท่านอิ่มเอิบเลยเนาะดูหน้าตาแบบก็เหมือนหลับครับมีบุญดูรูปภาพเป็นหน้าตาเป็นคนใจดีมากเลยดูเป็นคนใจดีองค์ที่ว่าพรรษายาวที่สุดที่วัดแห่งนี้อืมแล้วก็วัดนี้ก็พัฒนาปรับปรุงมาตลอดเลยครับโดยท่านเนี่ยเนาะครับวัดเก่าเก่าแต่วัดนี้สวยมากเลยเนาะครับเทียมเพื่อเศรษฐกิจหลักกระเทียมเนี่ยนะครับที่นี่ปลูกกระเทียมข้าวกระเทียมกับถั่วเหลืองครับแถวนี้มากินถั่วเหลืองกันนักเนาะครับถั่วเน่าตัวอย่างนี้เนาะครับทำเป็นแผ่นๆเนี่ยเนาะครับครับแปรรูปเป็นพริกคั่ว
ครับขวดทรายเนาะครับเนี่ยครับแล้วแถวบ้านเฮานี่เพิ่นยังแปลงหมวกไอ้หมวกกู้ป่ะครับตอนนี้ยังมีอยู่ป่ะครับร้านขายแถวไหนมีครับชุมชนเนี่ยจ้ะอ๋อชุมชนหน้าวัดเป็นเมียของผู้ใหญ่บ้านครับขายอยู่ตรงร่างของหลวงพ่อเนี่ยจะเก็บไว้เมินนะครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์อีกนะอ๋อกุมภาพันธ์หน้าแล้วก็จะมีงานนะครับประมาณงานนะหลอดช่วงที่ว่ายังบาปชุมเพลิงนี่ก็คือสวดอภิธรรมทุกๆวันอาทิตย์อ๋อเกิดของหลวงปู่อ๋อหลวงปู่เกิดวันอาทิตย์ก็จะมีสวดท่านพระเจ้าพันอาทิตย์ก่อท่านพระเจ้าพันก่อจะสวดอย่างพรุ่งนี้ก่อจะสวดถ้าพระบีเป็นมาจากที่อื่นเป็นอยากจะมาสวดได้ก่อนจะเป็นวันอาทิตย์ถ้าชาวบ้านที่อื่นฮู้ข่าวมาในวันต้องวันติดเนาะครับเนาะมาสวดในกุวันเจ้าวันที่16ตรงกับวันเสาร์นั้นถึงครับตามหมูเขาจะมาเยอะนะอำเภอเมืองชักห้าหกคันเนี่ยครับโอ้จะมาสวดเนี่ยครับอันเมื่อวันเนี่ยครับเขาจะมากินข้าวเที่ยงตรงนี้แล้วก็ประมาณสักบ่ายโมงเขาจะสวดนำตะวันพุ่งมีก่อครับวันพุ่งนี้มีตอนเย็นตอนเย็นอ๋อครับวันที่4 5 4 6 7ควรสวิตจะมาเป็นเจ้าภาพวันค่ะครับติดต่อกันเลยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปอ๋อพรุ่งนี้ไป4วันตรงนี้เป็นพม่านอายุ100กว่าปีนะครับโอ้งานละเอียดมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นงานฝีมือที่สวยมากอายุเก่าแก่เป็นศิลปะจากพม่านะครับภาพเก่าๆในอดีตนะครับงานประเพณีปอยส่างลองนะครับเมื่อปี45นะครับเมษาเป็นภาพพิพิธภัณฑ์ท้องฟ้าสวยมากเลยวันนี้ชาวบ้านก็มาเวียนเทียนกันต่อนะครับมาตอนไหนก็เวียนได้นะครับที่วัดต่อแพนี่เราอยู่ที่วัดต่อแพในช่วงยามเย็นกันเนาะวันนี้เขาก็เปลี่ยนเทียนกันบรรยากาศสงบดีเนาะวันนี้ชาวบ้านก็มาเวียนเทียนกันนะครับนี่บรรยากาศตอนกลางคืนนะครับที่วัดต่อแพก็มีการจุดเทียนจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋เด็กน้อยมาจุดเทียนเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับThank you.
ถึงมาถึงแล้วครับสวัสดีค่ะเทียนเทียนเหรอคะนี่ก็คือบรรยากาศเวียนเทียนนะครับของที่วัดต่อแพท่านหลวงพ่อบอกว่าใครมาตอนไหนก็เวียนได้นะครับวันนี้สามารถเวียนได้ทั้งวันรอบแรกนะก็คือพ่อศิลป์แม่ศิลป์ก็ใส่ชุดขาวเวียนกันไปรอบหนึ่งตอนหัวค่ำหลวงพ่อบอกว่ากลัวฝนตกวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะครับมีก้อนเมฆสีดำแล้วก็มีฟ้าตัดบนวิหารก็จะมีพ่อศิลป์แม่ศิลป์นะครับเป็นนอนเฝ้าร่างของท่านพระครูที่มรณภาพนะครับตอนนี้เราเองก็มาเดินเวียนเป็นรอบที่สองรอบแรกเราเดินเวียนพร้อมกับท่านพระครูไปแล้วนะครับ